สวัสดีครับช่องลุงพานทองใจดีพาท่านมาที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ธรรมพระอรหันต์วัดเขาสามยอดตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นครับเป็นร้อยกว่าปีนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีความเก่าแก่น่าจะเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในอำเภอภูผาม่านด้วยซ้ำนะครับพระอาจารย์ท่านมาเปิดมาทำนะครับธรรมพระอรหันต์จะอยู่บนยอดเขาที่สูงชันต้องเดินทางปีนป่ายไปในระยะทาง 1.5 กิโลเมตรใช้เวลาเดินประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงการเดินทางเท้าสลับกับขึ้นบันไดสูงชันเส้นทางที่เราเดินไปก็จะมียากมีง่ายสลับกันไปครับเหนื่อยบ้างก็จิบน้ำไปเรื่อยๆนะครับเรามาดูเส้นทางและความสวยงามของและจุดชมวิวด้านบนมีความสวยงามมากๆมองออกไปไกลๆก็จะเห็นอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงและทิวเขาอันสวยงามไม่แพ้ต่างประเทศเลยครับคุณแฮ่อันนี้น้องตุ๊กนะครับน้องน้องอุ้ยอันนี้น้องอะไรครับเท้าสากรรมค่ะชื่ออะไรนะชื่อดร.พรณภาค่ะดร.พรณภาท่านหนึ่งที่ยืนครับโอเคสู้ๆค่ะไว้ค่ะไว้ค่ะเดี๋ยวมันจะล้าครับพี่เคยผ่านภูกระดึงมาแล้ววันนี้บอกวัดสามยอดยิบยิบน่าจะเกือบจะครึ่งทางแล้วระบบหายใจระบบต่างๆยังสบายดียิ้มได้ครับยิ้มได้โอ้มีแต่คนแข็งแรงยังมีแรงอีกเยอะค่ะไม่เหมือนช่างภาพต้องคอยหยุดนิ่งสนุกมากเลยค่ะภูกระดึงยังไม่สู้ภูสามปัดยอดได้ไหมครับไม่สบายเลยครับปวดปากใจไม่ฟังสิใครชวนมาวะไอชวนมาวะเห็นเหมือนลุงแจ็คจะเป็นเจ้าของทริปนะครับใครชวนผมมาวะใครหลอกพวกคุณมาอีกนิดเดียวนี่มาถึงศาลาซึ่งอยู่ด้านบนนะครับแต่เราก็ต้องไปต่ออีกก็จะถึงจุดไฮไลท์แล้วเหมือนขาหนักมากเลยเป็นไงสบายใช่ไหมภูกระดึงภูกระดึงตอนนั้นก็ยังวัยรุ่นนะวัยนี้วัยนี้ก็ยังไหวไหวแต่ว่าจะต้องขอพักนิดนึงแต่ก็ขึ้นเขานี่ก็ชอบนะจริงๆชอบปีนเขานี่แหละมันได้เหมือนบริหารปอดเนาะมันอาจจะเหนื่อยดูเราไม่ไหวแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นความฝันมาเลยครับขึ้นเลยสวยมากทำไมมาสุดท้ายเพื่อนเชิญเลยครับเชิญเลยครับมาเรื่อยๆตอนนี้อายุเพิ่ง35ก็เลยมาช้านิดนึงแรงมากเลยโอ้ยขอบคุณมากค่ะไหวอยู่ครับได้อยู่บ้างครับสบายสุดยอดสุดยอดสวยมากค่ะข้างล่างสวยมากอากาศข้างบนเริ่มเย็นแล้วค่ะแต่เหนื่อยส
ูงมากชันมากใกล้จะถึงแล้วครับต้องสู้ค่ะใกล้ถึงทางแล้วอุ้ยเขาบอกว่า 80% ละสบายเฮียบอกว่าลืมน้ำอีกขวดนึงไปลงตอก่อนคอยอยู่นี่นะกันโอ้นู่นเขาอยู่นู่นน่ะใกล้ถึงแล้วเนี่ยขึ้นเขาไปเรื่อยๆนะครับทางเดินก็จะขึ้นยากป่าภูทอกนะครับแต่ว่าข้างบนเดี๋ยวเราหลุดออกจากป่าตรงนี้ก็จะเห็นบรรยากาศนะครับเขาตามหาคนถ่ายภาพสำคัญมากตอนถ่ายภาพนี่ทำไมมีแต่คนเรียกผมวะดูถูกกันเหรอคิดว่าจะอะไรสักไหนอะยังตามไม่ถึงเลยครับท่านแล้วจอจอจอใหญ่ขึ้นมาก็คือเราเดินผ่านไม่เคยเป็นมากันเลยบ้านนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่คนบ้านใหญ่ก็พูดมาสวยมากค่ะขอบคุณเฮียใหญ่เฮียกิ๊กนายกเฮ็ดค่ะเอองานขึ้นสลาดยูดอ่ะผมโชคดีเจ้านายโทรถามที่นี่ที่ไหนครับที่นี่ที่ไหนเดี๋ยวลงไปเอาสามยอดภูผาม่านค่ะยอดอันซีนค่ะอันซีนค่ะแล้วน้องยอดน้อยยอดครับที่นี่ที่ไหนขาวสามยอดผู้ชายขอบคุณเยอะกันเยอะนะคะต้องขอบคุณใครนายยกเพชรนายยกเพชรเพชรนายสอจอมปัญญาใหญ่ใหญ่นายยกต้องเป็นก่อนค่ะผมด้วยเดี๋ยวหน้าด้วยนายขอบคุณนายยกกิ๊กสวัสดีครับแล้วก็ต้องขอบคุณตำรวจท่องเที่ยวด้วยค่ะเฮ้ยเราทุกคนที่ไปเชียร์เราช่วงนี้ทาไปเย้ได้อ้าวสามสี่ทาไปทาเที่ยวขอบคุณนายกคมเพชรตำรวจท่องเที่ยวน้ำดื่มไก่ร้องเขาสามยอดถ้ำพ่ออรหันต์ตำบลให้ม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นครับที่นี่วัดเขาสามยอดตำบลให้ม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นครับThank you.
ไปสองภูแล้วเราหลงทางไปแล้วครับสวัสดีครับเป็นดีบ้างไปอีกเขาดึงมาเหลือเขาแต่ชอบครับสองรอบนะเนี่ยสองรอบเลยเดี๋ยวเตรียมลงครับคิวยังไงใช่ใช่ลงนี่นะตอนนี้เป็นขาลงแล้วนะครับทุกคนก็เริ่มทยอยลงใครเริ่มไม่ไหวอันนี้น้องผู้น่ารักของเรานะครับสู้ๆเสมอโอ้ยเจ็บขาไหวไหมคะค่อยๆจับมือกันลงมาไหวค่ะไหวอยู่แล้วซุปวิธีลงจุดเบรกดีกว่าจุดเลี้ยววิธีลงเลยค่ะช้าๆให้มั่นคงอย่าเร่งอย่ารีบเร่งเดี๋ยวมันจะตะลูดหามุมดีๆแม่นๆกล้องนี่แบบว่าตรงนี้ยากสุดมุมกล้องที่แบบว่าใช่ยากสุดเราไม่เหลือสภาพเลยอ่ะโอ้ยมีไม้แล้วมีไม้แล้วไม่ไหวมีลูกขาลงแล้วครับก็ลงมาเกินครึ่งทางนี่พาไปนะครับพาไปเหนื่อยนะครับพาไปเหนื่อยพาไปเหนื่อยที่พาไปอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศความสวยงามด้านบนเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวที่อยากจะมาประจนภัยเป็นความท้าทายมากๆเลยครับว่างๆผ่านมาก็แวะมานะครับวัดเขาสามยอดอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นครับ